ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับท่านประชาปัตย์เนี่ยได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นไปตามมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและเราก็เริ่มเปิดศูนย์นี้ตั้งแต่เมื่อวานอาจจะดูไม่หวือหวาอาจจะดูเหมือนกันล่าช้าแต่ว่าเราเข้าใจดีครับว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในขณะนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยเหลือกันอีกยาวนะครับต้องใช้เวลาในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความเดือดร้อนเฉพาะหน้าส่วนราชการต่างๆรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างนี้แล้วก็ภาคเอกชนองค์กรต่างๆก็ได้เข้าไปร่วมมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันไปในระดับแล้วแต่ว่าอีกหน่อยก็น้ำลดความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องประชาชนก็ยังจะมีอยู่ตอนน้ำท่วมเนี่ยไปไหนมาไหนก็นั่งเรือไปได้แม้รถยนต์แล่นไม่ได้ก็ไปเรือพอน้ำลดน้ำแห้งแล้วเรือก็วิ่งไม่ได้รถยนต์ก็วิ่งไม่ได้เพราะถนนก็ขาดซะแล้วสะพานก็พังซะแล้วอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่นี่การที่ไปไหนมาไหนไม่สะดวกมันก็จะเกิดปัญหาขัดสนของกินของใช้ก็จะทุกข์ยากลำบากถึงตอนนั้นเนี่ยคนอาจจะมีภารกิจอื่นที่จะต้องไปทำอาจจะลืมพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนองค์กรประชาชนองค์กรเอกชนทั้งหลายว่าร่วมมือช่วยกันฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยภายหลังจากที่น้ำท่วมแล้วเพื่อให้เขาสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดดำรงชีวิตต่อไปได้นะการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมของภาคประชาปัตย์เป็นตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์นี้คือเราจะดำเนินการเหมือนกับที่องค์กรประชาชนภาคประชาชนเขาทำกันหรือมูลนิธิหรือสมาคมต่างๆเขาทำกันภาคประชาปัตย์ก็มีผู้สนับสนุนมีคนไว้วางใจมีสมาชิกพรรคเราก็ช่วยกันบอกคุณไปบางทีไม่ทราบว่าจะเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนทางไหนหรอกเราก็เปิดรับเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นก็มามีสิ่งของเงินทองเราก็ยินดีรับบริจาคแล้วเราไปทำอะไรที่ไหนเราก็จะมาบอกพี่น้องประชาชนมาเราไปช่วยในที่ไหนที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการให้องค์กรประชาชนหน่วยงานต่างๆทำงานคู่ขนานไปกับรัฐบาลช่วยกันเสริมสิ่งที่รัฐบาลบางอย่างไปเจอคนยากคนจนมีลูกเต้าหลายคนเจอน้ำท่วมไม่มีโอกาสไปทำมาให้กินขาดรายได้รองบประมาณแผ่นดินไหวจะใช้เวลาแต่ว่าเงินบริจาคพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็ได้ทันทีอีกประการหนึ่งก็คือหลังจากนี้เนี่ยเพื่อเราตั้งศูนย์ของเราเพื่อปฏิบัติงานเป็นรูปเป็นร่างแข็งแรงดีเราก็ได้ชักชวนองค์กรอื่นศูนย์อื่นที่เขาทำงานลักษณะเดียวกับเราได้มาปรึกษาด้วยกันบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะได้ไม่ซ้ำซ้อนเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงก็จะพยายามเดินหน้าในลักษณะแม้เราจะเปิดมาไม่ค่อยหวือหวาแต่ก็มีคนมาบริจาคกับเราเลยนะเมื่อวานมีสุภาพสตรีสูงอายุสองท่านก็มาบริจาค20,000เมื่อเช้านี้ก็มีคนมาบริจาคนี่วันนี้ก็มีคนมาบริจาคกับผมอยู่ในซองผมเองครับ1,000,000 บาทเป็นบริษัทวนชัยกรุ๊ปจำกัดมหาชนเขาไปทำโรงงานอยู่ที่สุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้นะครับ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปไม้ยางพาราฉะนั้นผมก็รู้ว่าวิวพกกำไพและพรรคประชาปัตย์ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมพกกำมาบริจาคมีเงินถึงล้านบาทที่นี่สำคัญผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับถ้าท่านผู้ใดประสงค์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้ความทุกข์จากภัยน้ำท่วมติดต่อมาที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นะครับหรือว่าจะทำเช็คหรือโอนเงินมาที่โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์02169 7000-9 7000-7900นะครับหรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาย่อยกระทรวงการคลังเลขที่068-0-09656-6นะครับขอบคุณมากท่านคะท่านจะกลับไปแถลงข่าวที่ไหนตอนนี้แถลงข่าวที่นี่ก็สบายดีแล้วคุณน้อยครับผม